ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงขลาลงไปที่พื้นแต่เมื่อเห็นบอลพลังทั้ง3ลูกพุ่งตรงมาเฉินเซียงจึงรีบเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเงาร่างของเฉินเซียงหายไปภายในพริบตาเขาหลบบอลพลังทั้ง3ลูกที่มีขนาดใหญ่กว่าตัวเขาลูกบอลพลังทั้ง3ลูกแฝงไปด้วยพลังที่น่าสะพรึงกลัวราวกับอุกาบาตเมื่อบอลพลังเคลื่อนเข้าใกล้พื้นดินมันทิ้งไว้ซึ่งคลองลึกเป็นทางยาวมันใกล้เข้ามาแล้วเฉินเซียงกล่าวอยู่ในใจการโจมตีของหมาป่าสามหัวรุนแรงและรวดเร็วเป็นอย่างมากมากจนทำให้เฉินเซียงกังวลว่าจะหลบได้หรือไม่เฉินเซียงเริ่มมุ่งหน้าไปยังทิศทางเฉพาะเจาะจงก่อนหน้านี้ที่การโจมตีของเฉินเซียงปะทะเข้ากับหัวของมันจึงทำให้มันโกรธเกรี้ยวเมื่อมันเห็นว่าจู่เฉินเซียงก็วิ่งหนีไปมันจึงขยับขาขนาดยักษ์ทั้ง4ของมันแล้วเริ่มไล่กวดเฉินเซียงอย่างรวดเร็วความเร็วของหมาป่าสามหัวไม่ได้ช้าแต่อย่างใดแต่ละก้าวของมันทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนแต่เนื่องด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ของมันถึงแม้มันจะรวดเร็วแต่ก็ยังไม่อาจเทียบความเร็วของเฉินเซียงได้เมื่อได้เห็นการโจมตีจากระยะไกลของหมาป่าสามหัวเฉินเซียงจึงคิดว่าความเร็วของมันไม่ได้รวดเร็วนักและตอนนี้สิ่งที่เขาคิดก็แสดงให้เห็นอยู่ตรงหน้าเฉินเซียงเคลื่อนผ่านภูเขาสูงลูกหนึ่งภายในพริบตาแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซียงถึงกับกล่าวไม่ออกก็คือเจ้าหมาป่าสามหัวมันขี้เกียจปีนภูเขามันจึงระเบิดตีนเขาจนกลายเป็นอุโมงค์สายหนึ่งในระหว่างการไล่ล่าเจ้าหมาป่าสามหัวได้โจมตีเฉินเซียงหลายครั้งแต่เขาก็สามารถหลบมันได้ทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นหลังจากที่เฉินเซียงหลบการจู่โจมของมันได้เขากลับต้องหวาดกลัวเพราะเฉินเซียงรู้ว่าหากเขาช้าไปเพียงนิดเดียวเขาคงกลายเป็นฝุ่นควันแน่นอนนี่มันกะจะไล่ล่าข้าจนตายเลยเหรอเนี่ยนี่มันยังสัมผัสถึงข้าได้อีกเหรอเฉินเซียงแค่นเสียงเขาวิ่งเข้าไปในป่าอันเขียวชอุ่มและกลบกลิ่นไอตนขณะที่เจ้าหมาป่าสามหัวยังอยู่ห่างออกไปแต่ถึงอย่างนั้นมันยังพบตำแหน่งของเฉินเซียงแล้ววิ่งตรงมาที่เขาเมื่อมันพบเฉินเซียงมันก็เริ่มยิงบอลพลังสีดำทมิฬเข้าใส่อีกครั้งนี่ไม่ดีแน่ดูเหมือนมันจะไล่ล่าข้าไปจนตายหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ช้าก็เร็วข้าต้องโดนมันบอลพลังของมันยิงเข้าแน่พวกท่านรีบคิดหาทางช่วยข้าเร็วเข้าถึงแม้เฉินเซียงจะสามารถพาเจ้าหมาป่าสามหัววิ่งมาถึงที่นี่ได้แต่ระหว่างทางเขาก็ยังต้องเผชิญหน้ากับอันตรายซึ่งสถานการณ์ของเฉินเซียงนับว่าค่อนข้างอันตรายเป็นอย่างมากพวกข้ากำลังคิดอยู่เจ้าทนไปก่อนนะซูเหมยหยาวกล่าวน้ำเสียงของนางเคร่งขรึมเป็นอย่างมากหลังจากมันยิงบอลพลังออกมาความแข็งแกร่งของมันจะลดลงแต่ถึงอย่างนั้นในร่างของมันยังเหลือปราณปีศาจสำรองอยู่เป็นจำนวนมากหากเจ้าต้องการให้มันเผาผลาญปราณไปจนหมดอย่างน้อยๆเจ้าต้องล่อให้มันยิงลูกบอลพลังทั้งวันเฉินเซียงมุ่งหน้าเข้าไปในป่าเคลื่อนที่ไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวเพื่อหลบหลีกการจู่โจมของหมาป่าสามหัววันหนึ่งเนี่ยนะเฉินเซียงแอบบ่นในใจมังกรน้อยถ้าข้ายืมพลังของเจ้าเราจะพอรับมือมันได้ไหมเฉินเซียงกล่าวถามข้าไม่รู้แต่ถ้าเราลองย่อมเป็นอันตรายแน่ดูเหมือนมันจะยิงได้แต่ลูกบอลพลังงานสีดำๆเท่านั้นส่วนเรื่องการป้องกันร่างกายของมันก็แค่ปกคลุมด้วยปราณสีดำทมิฬด้วยเหมือนกันหากเจ้าเข้าไปใกล้ๆมันบางทีมันอาจจะไม่สามารถใช้บอลพลังโจมตีเจ้าได้เพราะมันก็จะได้รับผลกระทบเหมือนกันหลงซี่อีกกล่าวเฉินเซียงก็คิดเหมือนกับนางซึ่งตอนนี้เขากำลังคิดว่าจะลองดีหรือไม่เจ้าลองดูก็ได้จุดอ่อนของมันอยู่ที่หัวใจและมันก็ใช้จิตวิญญาณควบคุมร่างกายของมันไม่ใช่ว่ากระบวนท่าตัดวิญญาณในเจ็ดเพลงกระบี่ผลาญมังกรใช้จู่โจมจิตวิญญาณโดยเฉพาะงั้นหรอกเหรอ
อย่างแรกเจ้าควรทำลายจิตวิญญาณของมันก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นมันจะได้รับความเจ็บปวดมหาศาลเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าค่อยใช้กระบวนท่าตัดหัวใจของเจ็ดเพลงกระบี่ผลาญมังกรเพื่อจู่โจมหัวใจของมันเป่ยอยู่อยู่กล่าวหลงซี่อีหัวเราะเบาๆพลางกล่าวถ้าเจ้าใช้กระบี่ครามผลาญมังกรด้วยพลังของข้าเจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นมากซะจนสามารถสังหารมันได้อย่างราบรื่นเฉินเซียงรู้สึกถึงความร้อนกำลังถ่ายเทศมาจากแขนหลงซี่อีเริ่มถ่ายพลังให้เฉินเซียงปราณของนางไหลเวียนภายในตัวเฉินเซียงก่อนจะเข้าไปในตันเทียนและผสานกับปราณทั้ง5ธาตุของเฉินเซียงปราณของหลงซี่อีลึกลับเป็นอย่างมากเฉินเซียงไม่เข้าใจว่าปราณของนางคืออะไรแต่มันสามารถผสานกับปราณทั้ง5ธาตุของเขาได้อย่างง่ายดายทั้งยังทำให้เฉินเซียงสามารถใช้มันได้ราวกับมันเป็นปราณของเขาเองหลงซี่อีกินเม็ดยาไปจำนวนไม่น้อยเพราะตัวนางคือมังกรกระทั่งเฉินเซียงยังไม่รู้ว่านางเติบโตไปมากมายเท่าไหร่เฉินเซียงรู้แค่เพียงปราณของนางมีประโยชน์เป็นอย่างมากครั้งล่าสุดที่เฉินเซียงใช้พลังของนางก็เป็นเพียงการจู่โจมแค่ครั้งเดียวแต่ตอนนี้นางกำลังผสานพลังของนางเข้าไปร่างกายของเฉินเซียงอย่างสมบูรณ์จนทำให้เฉินเซียงรู้สึกแข็งแกร่งอย่างไม่อาจบรรยายได้เฉินเซียงคำรามลั่นทั่วร่างของเขาสั่นสะท้านเสื้อผ้าของเฉินเซียงขาดสะบั้นเผยให้เห็นมัดกล้ามอันแข็งแกร่งรอยสักมังกรสีขาวที่อยู่บนแขนซ้ายของเฉินเซียงเปล่งประกายแสงสีขาวและดูน่าอัศจรรย์ยิ่งนักทันใดนั้นบอลพลังสามลูกพุ่งเข้าใส่เฉินเซียงอีกครั้งแม้เฉินเซียงจะได้รับพลังอันแข็งแกร่งของหลงซี่อีแต่เขาก็ยังไม่กล้ารับการจู่โจมของบอลพลังซึ่งหน้าเฉินเซียงกระโดดขึ้นไปบนฟ้าก่อนจะม้วนตัวหลบบอลพลังทั้งสามลูกและเคลื่อนที่ไปปรากฏตัวเหนือหมาป่าสามหัวในฉับพลันมันจับจ้องเฉินเซียงที่อยู่บนฟ้าแต่กลับไม่จู่โจมเขาซึ่งจริงๆแล้วเศษเสี้ยวของความหวาดกลัวพลันปรากฏขึ้นในดวงตาขนาดยักษ์ทั้ง6ของมันสัมผัสได้ถึงปราณมังกรอันหนาแน่นมีเพียงมังกรที่แท้จริงผู้ซึ่งมีโลหิตแห่งมังกรไหลเวียนอยู่เท่านั้นถึงจะแผ่แรงกดดันเช่นนี้ออกมาได้และแรงกดดันนั้นทำให้สัตว์ส่วนใหญ่หวาดกลัวเมื่อเห็นหมาป่าสามหัวที่อยู่เบื้องล่างไม่ได้จู่โจมเฉินเซียงจึงฉวยโอกาสนี้กำกระบี่ครามผลาญมังกรแน่นก่อนจะเริ่มโคจรทักษะสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงถูกถ่ายเข้าสู่กระบี่ในฉับพลันก่อนจะฟาดฟันรังสีกระบี่เข้าใส่หมาป่าสามหัวอย่างรุนแรงแม้ระยะห่างของทั้งสองจะไกลกันแต่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเฉินเซียงยังสามารถควบรวมจนกลายเป็นปราณอันทรงพลังยิงเข้าใส่มันได้รังสีกระบี่ยิงตรงเข้าใส่หมาป่าสามหัวภายในพริบตาก่อนจะเจาะทะลุหมอกสีดำทมิฬอย่างง่ายดายจนเข้าปะทะกับร่างกายของมันในเวลาเดียวกันที่รังสีกระบี่ของเฉินเซียงเข้าปะทะหมาป่าสามหัวคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวและอ้างว้างมันอ้าปากขึ้นก่อนจะพ่นลมสีดำทมิฬออกมาอย่างรุนแรงจนเป่าต้นไม้ยักษ์ที่อยู่เบื้องหน้าของมันจนหายไปเฉินเซียงถลาลงสู่พื้นพลางโคจรปราณแล้วถ่ายเข้าใส่กระบี่ก่อนหน้านี้เฉินเซียงใช้กระบวนท่าตัดวิญญาณและตอนนี้เขากำลังเตรียมที่จะใช้กระบวนท่าตัดหัวใจเข้าจู่โจมหัวใจของมันในเจ็ดเพลงกระบี่ผลาญมังกรจะมีอยู่2กระบวนท่าที่เป็นการจู่โจมอย่างเงียบเชียบส่วนอีก5กระบวนท่าที่เหลือจะเป็นการรวมพลังแล้วจู่โจมก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลหากเฉินเซียงไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหลงซี่อีบางทีกระบวนท่าตัดวิญญาณของเฉินเซียงคงไม่สามารถทะลุหมอกระทมินของมันได้แต่ถึงมันจะทะลุผ่านไปได้มันก็คงทะลุไปไม่ถึงจิตวิญญาณของหมาป่าสามหัวแน่เฉินเซียงยืนอยู่ด้านข้างหมาป่าสามหัว
เขาหลับตาลงก่อนที่กระบี่ครามผลาญมังกรจะเริ่มดูดซับปราณของเฉินเซียงอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นที่เบื้องหน้าของเฉินเซียงพลันปรากฏบางสิ่งขึ้นมา3สิ่งซึ่งก็คือหัวใจทั้ง3ดวงของเจ้าหมาป่า3หัวเพียงแต่มันถูกปกคลุมด้วยชั้นหมอกสีดำทมิฬอยู่เฉินเซียงรู้สึกประหลาดใจเขาคาดไม่ถึงว่าสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเขาจะแข็งแกร่งขึ้นจะสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในร่างของเจ้าหมาป่าสามหัวได้ไม่นานเฉินเซียงจึงตระหนักได้ว่าทั้งหมดทั้งมวล นั้นเป็นเพราะความแข็งแกร่งของหลงซี่อีเฉินเซียงตกใจกับสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของหลงซี่อีเป็นอย่างมากกลายเป็นว่านางบรรลุถึงขั้นนี้ในที่สุดเฉินเซียงจึงเข้าใจว่าเหตุใดการรับรู้ของนางถึงได้แม่นยำนักไม่เพียงเฉินเซียงจะสามารถมองทะลุเข้าไปในหัวใจขนาดยักษ์ของมันได้แต่เขายังสามารถมองเห็นผลึกสีดำที่อยู่ในร่างกายของมันด้วยผลึกสีดำนั่นเก็บพลังงานของเจ้าหมาป่าสามหัวเอาไว้ยิ่งผลึกขนาดใหญ่ก็ยิ่งเก็บพลังได้มากขึ้นแต่สำหรับมนุษย์แล้วมนุษย์จะเก็บรวบรวมพลังไว้ที่ตันเถียนโดยการสร้างลูกบอลโปร่งใสแล้วรวบปราณเข้าไปไว้ในนั้นอยู่ตลอดเวลาเร็วเข้าหลงซี่อีตะโกนขึ้นหากเจ้าฆ่ามันได้แก่นปีศาจของมันก็จะกลายเป็นของเจ้าหากเจ้าขโมยมาได้ให้รีบแปลงเป็นนกแล้วบินหนีไปพลังมหาศาลได้ผสานเข้ากับกระบี่ครามผลาญมังกรขณะที่หมาป่าสามหัวยังคงคำรามอย่างบ้าคลั่งเพื่อต้านทานความเจ็บปวดจากจิตวิญญาณของมันอยู่ทันใดนั้นกระบี่ของเฉินเซียงพลันสงบนิ่งแล้วฟาดฟันเข้าใส่หมาป่าสามหัวอย่างเงียบเชียบกระบวนท่าตัดหัวใจได้ใช้ออกไปแล้วเฉินเซียงสูดหายใจลึกก่อนได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากภายในร่างของหมาป่าสามหัวทันใดนั้นมันกลับหยุดส่งเสียงคำรามก่อนจะทิ้งร่างลงกับพื้นในฉับพลันร่างของมันกระตุกเล็กน้อยก่อนจะแน่นิ่งไปในที่สุดอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ